้าวสวัสดีครับมาด้วยเหรอจากล็อบบี้โรงแรมไปห้องวิลล่าส่วนตัวนะครับเราจองมา2รูปไทยเดินตรงไปจะเป็นชายหาดแล้วก็ร้านอาหารซีฟู้ดครับผมครับผมส่วน65จะเป็นตรงที่บักกี้จอดนานเนี่ยครับโอเคครับขอบคุณครับสีน้ำเงินอยู่ไหนของนู้นเดี๋ยวก็สลับได้แหละเพื่อนอันนี้ก็เป็นพูลวิลล่าส่วนตัวนะครับทุกคนโอ้โหนี่ดูเพื่อนผมนอนกันห้องนี้นะครับนี่ก็จะเป็นโซนห้องน้ำห้องน้ำนะครับอันนี้ขอย้ำอีกรอบนะครับว่าเป็นรูมไทป์วิลล่าส่วนตัวนะครับเราจองมา2รูมไทป์เดี๋ยวจะพาไปอีกรูมไทป์นึงที่เราจองมานี่ทุกคนดูความสวยงามของธรรมชาติสวยมากสวยมากมากเห็นแล้วรักเลยนี่คือห้อง private villa นะครับนี่ดู amenity ทุกอย่างครบเตียงหน้านอนไหนเปิดประตูออกไปข้างนอกหน่อยสิขอเทสหน่อยว่าความรู้สึกที่มีสระส่วนตัวมันเป็นยังไงขอบคุณนะครับน้องโทษนะครับหลบหน่อยครับนี่พวกมินิบาร์ทุกอย่างที่นี่กินได้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็น welcome set บูทิคมากทุกคนดูผลไม้นี่ก็ของจริงนะครับทุกคนครับนี่อะไรอ่ะเพื่อนไม่รู้อ่ะไม่น่าไม่ทราบครับคืออะไรครับผ่านครับอันนี้กินได้หมดเลยเหรอครับใช่ใช่เหรอใช่แชมเปญด้วยเหรอแชมเปญเรามาเองอ๋อแชมเปญไม่เกี่ยวนะครับวันนี้ที่ไม่ได้ใจนะวันนี้มันที่สวีกินได้หมดเลยฟรีนะครับแล้วก็มีอันนี้เบียร์ด้วยเหรอเพื่อนเบียร์กินได้เหรอได้ไอ้ย่ามีเบียร์คนครับคลิปนี้วุ่นวายมากเลยครับมีเสียงแทรกเยอะพิธีกรพูดไม่ค่อยได้ครับลีครับนี่ครับเป็นกรอบรูปสวยงามครับเราจะมาชิมมากะลองที่เป็น complimentary ของโรงแรมนะครับแหมต้นยังไม่กัดเลยเอ้ยมันสุดปากเลยงัวอร่อยมากความหวานที่แบบลงตัวโดยที่แบบไม่หวานมากจนเกินไปทำไมคะเหมือนตอนแรกเฮ้ยอร่อยจริงทุกคนเหมือนแบบภัตตาคาร8ดาวทำให้กินนะครับแล้วทำอะไรวะรอชิมจาก private pool villa ก็ต้องนั่งรถบักกี้ต่อไปห้องลากูนของเรานะครับโอ้ฟิตเนส24ชั่วโมงสปาจะอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆสปานี่จะเป็นห้องออนเซ็นครับผมอ๋อครับออนเซ็นรวมเหรอครับออนเซ็นแยกผู้หญิงผู้ชายครับแบบออนเซ็นแบบญี่ปุ่นแบบถอดเสื้อผ้าหมดเลยใช่เลยครับโคตรไม่มาครับไม่เอาแต่ก็อนุโลมให้ใส่กางเกงว่ายน้ำนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องบังเปลือยสำหรับสระว่ายน้ำก็จะมีอยู่3สระครับผมครับสระแรกอยู่ด้านนี้จะเป็นวอเตอร์คอร์ทครับตอนนี้จะค่อนข้างเงียบนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่ถ้าชอบเงียบๆก็แนะนำคุณเลยครับส่วนสระที่2ก็จะอยู่ที่ห้องคุณผู้ชายเลยครับโอ้ก็เปียกออกไปก็เจอเลยครับโอเคลากูนคอร์ทครับแล้วก็ที่สุดท้ายจะอยู่ที่ทะเลครับชายหาดครับผมบีชฟอนนะครับส่วนนั้นแนะนำตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกสวยครับอ๋อโอเคครับควรไปดูพระอาทิตย์กี่โมงพี่แนะนำถ้า6:30ก็ได้ครับผมโอเคตกช้าหน่อยครับมีฟิสคลับครับผมมีห้องอาหารซีฟู้ดนะครับแล้วก็สั่งค็อกเทลได้ครับโอเคครับเดินได้ไหมพี่ปกติเนี่ยได้ครับจริงๆจะมีทางเดินนะครับถ้าเดินไปห้องเพื่อนคุณชายก็จะแค่ตรงข้ามกันเฉยๆครับอ๋อโอเคครับจะมีทางเดินอยู่ตรงกลางนี่ครับอันนี้ใครครับ4102ครับสวัสดีครับ4102ครับคุณทัศรีครับใช่ครับก็แฮปปี้ฮันนีมูนนะครับแต่นี่เป็นนามสกุลเพื่อนผมนะไม่ใช่ของผมเพื่อนๆน่าจะจัดให้ครับอ๋อน่ารักมากเดี๋ยวไปกินด้วยกันคืนนี้เข้ามาในห้องนะคะซ้ายมือห้องเรานะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะทุกคนพอเปิดมาทางขวามือนะคะเขาก็จะมีโซนให้เรานั่งใส่รองเท้านะคะนี่ซ้ายมือห้องแต่งตัวค่ะทุกคนเขาจะมีบีชแบ็กให้ด้วยนะคะแล้วก็มีโรบให้ด้วยค่ะดีมากเลยไปดูสิอันนี้เป็นตู้เซฟมีที่รีดผ้าแล้วก็โซนนี้นะคะกินน้ำชาได้ค่ะทุกคน
มีกาแฟให้นะคะมีเครื่องทำกาแฟให้ด้วยค่ะทุกคนค่ะตรงนี้นะคะเป็นโซนตู้เย็นทุกคนน่ารักมากนี่นะคะตรงนี้ก็มีชาค่ะทุกคนค่ะนี่อันนี้เป็นแก้วนะคะนี่เป็นสแน็คแล้วก็นี่เครื่องทำน้ำร้อนเดี๋ยวเราลองทำชาชงกินดีกว่ามาโซนนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนี่จะมีโซฟาเล็กๆให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นลากูนแอคเซสค่ะสามารถลงน้ำได้เลยนะคะวิวห้องเรานะคะนี่สามารถปิดได้นะคะทุกคนดูเราปิดโซนแบบนี้ได้ด้วยนี่ค่ะดูสิแล้วก็ปิดแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่โซนนี้นะคะอาบน้ำนี่ค่ะสองอันนี่นะคะห้องอาบน้ำตัดมาตรงนี้เป็นอ่างนะคะทุกคนค่ะน่าแชร์มากดูแล้วก็เห็นวิวด้วยค่ะทุกคนค่ะอันดัสพัทยานะคะก็เพิ่งเปิดปี2023นะคะซึ่งก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ที่หาดจอมเทียนนะคะทั้งหมดนะคะมีอยู่220ห้องนะคะก็ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดมีอยู่4ห้องอาหารนะคะอันดาสพัทยานะคะนี่ก็จะเป็นเครือของฮายาทนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครมีสมาชิกฮายาทก็สามารถเก็บแต้มได้ด้วยนะคะก็จะไปเล่นน้ำกันนะครับนี่ลากูนแอคเซสนี่นี่นะครับทุกคนนี่ทุกคนดูนี่คือลากูนแอคเซสของเรานะครับสวยมากลงมาสิจ้าน้องไม่เป็นไรล็อกนี่นะครับหลายห้องก็เป็นการที่สามารถเดินลงมาในน้ำได้เลยโดยที่เชื่อมกับห้องนะครับต้องการอะไรครับน้องต้องการอะไรครับกลัวเดี๋ยวลิต้าลงเปล่าไม่เป็นไรก็หัวไม่เปียกสิโชว์ความ privateโชว์ความส่วนตัวโชว์การ access ถึงสระภายใน1วินาทีเธอลงมาเถอะสไลเดอร์คือเลิศมากไปเล่นสไลเดอร์ไปค่ะหัวเปียกนะลิต้าแต่ลิต้าไม่เล่นหรอกกูไม่เล่นเดี๋ยวเราไปดินเนอร์ใช่ไหมขี้เกียจปลอบผมเราจะพาทุกคนล่องลอยตามกระแสน้ำไปที่สไลเดอร์ห้องเราทำเอาหมอนวางไว้แล้วเราจะได้เป็นสัญลักษณ์รู้ว่านี่คือห้องเรานะครับนี่นะครับทุกคนสวยมากโอ้สวยมากนี่น้องจากกุซซี่ครับนี่ส่วนตัวอยู่หน้าห้องเลยนี่ก็เราก็กำลังจะขึ้นนะครับตอนนี้ไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับนี่ติดกับสระเลยเห็นวิวเลยค่ะนี่กันนอนนี่เราก็กำลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับหลังจากว่ายน้ำเสร็จนะครับทุกคนก็บรรยากาศดีมากลากูนดีมากเพื่อน้ำอุ่นมึงได้หกรอบบุ้งนี่ครับทุกคนทางไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับสวยมากดูระหว่างทางสิวายบีดีครับสวยมากทุกคนก็นัดกันใส่สีฟ้ามานะครับหลายเฉดบรรยากาศดีมากดูมีพระอาทิตย์ตกสีสวยด้วยดูวานิลาสกายครับวันนี้เหมือนเราโทรมาจองไว้ครับว่าให้ฟ้าสวยนะครับวันนี้ต้องจองด้วยเหรอเพื่อนไม่เข้าใจนะครับตอนนี้งงมาก Beach Front Hotel นะครับโรงแรม5ดาวถึงว่าเมฆจะเยอะถึงว่าจะไม่ได้มีพระอาทิตย์แสงกระจายขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับบีชฟันเลยลงมาจากโรงแรมก็เห็นเลยครับนี่ทุกคนเห็นพระจันทร์ไหมเป็นสระว่ายน้ำอีกสระหนึ่งนะครับพี่พนักงานเขาแจ้งว่ามี3สระนะครับสระนี้ก็จะเป็นสระที่เห็นบีชฟันเลยนะครับแล้วก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกนะครับก็จะเป็นห้องอาหารที่คนเยอะที่สุดด้วยนะครับผมนี่ดู
นี่นะครับเป็นวิลล่าของโรงแรมเหมือนกันแต่เป็นตัวที่ติดทะเลเลยนะครับอันนี้น่าจะสวยมากนะครับก็คือมีสระว่ายน้ำส่วนตัวมีทุกอย่างส่วนตัวหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้จองมานะครับจะถ่ายให้ดูเฉยๆมีใครมีปัญหาอะไรป่ะครับไม่มีใครจะมีปัญหาอะไรทำไมอ่ะมึงไม่เป็นเมมเบอร์ไงไม่มึงแต่ถ้ามีบัตร Amex มันอัปเกรดฟรีป่ะกูเห็นเขาทำคลิป TikTok อ่ะของเรามีเป็นแบบวิลล่าแบบนี้1ห้องนะนี่คือทางเดินจากบีชไปห้องอาหารนะครับก็จะผ่านห้องพักต่างๆภายในโรงแรมนะครับอู้ทุกคนแสงสวยมากดูสิเห็นไหมแล้วไม่เป็นเรือนไม้แบบไทยๆโมเดิร์นนิดนึงนะครับรอเรือจะชัดนิดนึงช่วงนี้เรือนไม้สวยมากทุกคนสวยป่ะขอถ่ายเรื่อยๆนะชอบมากเลยสวยมากชอบแบบที่มีไฟประดับอยู่ระหว่างตามอาคารตามห้องนะครับเห็นปะไฟแสงมันสวยๆเวลาถ่ายออกมาเห็นนะครับนี่ตอนคืนเดินก็ไม่มืดด้วยและทำทางเดินให้ดีมากนะครับดูสิเป็นทางเดินแต่ว่ายังรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับนี่อีกสระนึงนะครับเป็นสระน้องๆนะครับผมใครมีลูกมีหลานสามารถพามาว่ายน้ำที่สระนี้ได้นะครับแต่เราขอผ่านนะครับดูไวๆนี่สระของเราตอนกลางคืนนะครับถ่ายให้ดูนี่มุมนี้ก็สวยนะทุกคนเหมือนแบบคอนโดใจกลางกรุงเทพมหานครครับวิวนี้แต่แม่เดินประมาณ10นาทีก็ถึงห้องอาหารแล้วนะครับ10นาทีเพราะว่าเราอยู่ถ่ายรูปอยู่อะไรด้วยนะทุกคนเราก็มาทานข้าวมันอุ๊ยลื่นครับเราก็มาทานข้าวนะคะโอ้ว่าไอ้เนี่ยมาเหอะทุกคนคุ้มขับมาจากกรุงเทพไม่ไกลครับฟิลโรแมนติกุมากนะครับสวัสดีครับจากไว้สำหรับเจทีน่าหัวโต๊ะเราก็มากินข้าวที่ร้านลาคูชิน่านะครับสวยมากเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าสั่งอะไรบ้างให้อีกต้องเยอะหน่อยมีลีลาพี่ลีลาเป็นต้องใจเทค่ะคอมเฟอร์เมนเทอรี่เบรดกู้ร้อนนะครับโอ้ยนุ่มมากนุ่มว่าบุ้งเวอร์ Oh that's pesto I love pesto Pesto is my best friend มันคือของมือสองจากลิต้ามือคุณภาพมันก็ตามนะนะโอ้ของมือสองใช้แค่2เดือน please มือสองเดือนกี่โมงก่อน2ปีจ้ะขอฝึกหน้าเดี๋ยวนะตอนนั้นก็ไปกินอะไรเย็นโอ้ยอร่อยคอร์ดอเรียเดินมาเตะคอมากคอมือมือแบบนี้ปะน็อกเทลนะครับแกงนี้เขาให้เติมเนี่ยวอตซ่าเป็นไลฟ์คุกกิ้งนะครับก็เป็นคอมพลีเมนต์แฮร์รี่เบรดของเรานะครับนี่ก็เป็นไลฟ์คุกกิ้งทุกคนดูเห็นปะมีหลายสเตชันนะครับเราก็จะไม่รบกวนเขานะครับอยู่บ้านเลยนะอยู่บ้านเป๊กทำอาหารให้ลิต้าเศร้าจังใจเป็นเมนูเดียวที่เสิร์ฟทำอะไรอ่ะลิต้าพูดไว้อยู่ครับพี่ต้องขูดไปถึงพรุ่งนี้ครับพอแล้วมั้งมือพอก็ได้พอนะแม่เขาขูดถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมมากอ่ะมากเลยนี่เป็น Fisherman's Pizza นะครับสัตว์ทะเลทุกจานมีทุกแบบทุกจานก็มีชิลลี่ออยล์ให้ราดนะครับผมสดเมื่อกี้ครับผมไปถ่ายไลฟ์คุกกิ้งมาผมมีกับปลาครับราบิโอลี่สควิดอิงนะครับเป็นน้องหมึกดำอยู่ในอะไรวะเหมือนไอดาบแบบนี้เลยพีอะไรสักอย่างน้องเป็นราวิโอลี่ตัวแป้งเป็นสควิดอิงครับไส้เป็นอะไรไม่รู้มีอูนิแปะอยู่เลยครับผมเห็นโอ้ยพ่อถ้ามาต้องสั่งตอนนี้ข้าวโซนโอ้ข้าวโซนใหญ่มากทุกคนดูข้างในน้องน่าจะฟินครับวิทะลึ่งดีมากจริงไหมนะครับเราก็จะทำการเปิดน้องนะครับก็ดูข้างในน้องเยิ้มครับสวยงามไม่ใช่ชีสแต่คาคาโดราด้าไม่ใช่ชีสนี่เห็นเหรอเพื่อนอุ้ยใส่เยอะเลย
เราไปอย่างนั้นจบต่อจ้าใช่เป็นแค่ห้องเดียวอะโอ้ยผักอะไรก็ได้โอ้ยใช่คือเรียกว่าเผ็ดมากเผ็ดแต่เขาลองราดชีสหน่อยช็อกโกมัชรูมนะครับน้องน่ากินมากเราสั่งมาทั้งหมดนะคะ10อย่างค่ะเยอะมากแต่ว่าอร่อยทุกจานค่ะเมนคอร์สของเราคืออะไรครับปลากับกุ้งบัตเตอร์ครับอยู่แกงนี้ไม่มีบัตเจ็ตซีลิงนะครับทุกคนบัตเจ็ตซีลิงมีไว้ทำลายครับเนี่ยตอนนี้อร่อยครับเป็นเมนดิชเราเราก็เลยดีครับผู้ชายอันนี้เป็นเทรามิสุนะครับก็เราสั่งมากินเป็นขนมหวานนะครับแล้วก็นี่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับก็จะมาเป็นเตาทุกคนครับเราก็กินอิ่มเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ฟาดเป็น 12,000 บาทครับประมาณก็โอเคประมาณคนละ 1,700 ไม่แย่นะครับ considering มาเป็นโรงแรม5ดาวแล้วกินอิ่มกิน10อย่างกันว่าโอเคมากครับโอเคผมจะไปใช้ facility ในโรงแรมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับกินอาหารเช้าผมตั้งตารอการกินอาหารเช้ามากครับบ๊ายบายนี่เป็นบรรยากาศตอนดึกนะครับทุกคนต้นไม้นี่คือต้องมาถ่ายรูปนะครับสวยมากดูสินี่ไอคอนิกครับไอคอนิกแลนด์มาร์คของโรงแรมนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับห้องเรานะครับสวยมากดูดิห้องเดิมที่เรากินเมื่อวานนั่นแหละนี่นะครับเพสตรีของโรงแรมว้าวน่ากินมากเลยอันนี้น่ากินมากเพื่อนของเราก็แบบใส่ฮันกับขาวนะครับสามารถมาทานกินได้เลยโอ้นี่ก็จะเป็นในส่วนของพวกโคคัสนะครับกับซาลาดอุ้ยอกเป็ดมีซามกซามกโอ้ฉันพอแล้วจ้ะฉันสบายแล้วผมจบมาเดินมาอีกนิดนึงด้านนี้จะเป็นลายอาหารไทยนะครับเป็นพวกขนมจีนโอ้ยมีขนมจีนทุกคนขนมจีนอาหารเช้าทุกคนผมดีใจมากเลยชอบขนมจีนที่สุดในวันข้าวต้มนะมาฮ่องโกน้ำเต้าหู้โอ้ยหนักมากแล้วก็มีโซนที่เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนมึงต่อแถวกินเลยปลาหมึกปลาโอ้โหมีไส้อั่วด้วยไอ้เนี่ยไส้อั่วหมูสเต๊ะนอกจากอาหารที่ตักก็ยังมีเป็นเมนูให้สามารถสั่งได้ด้วยนะครับนี่เราจะลองสั่งกันมาดูนะก็เยอะอยู่นะเพื่อนผมสั่งเอกเบนดิกมาละนี่อาหารไทยก็มีนี่นะครับนี่สปาจานโรงแรมที่พัทยาเสิร์ฟไส้อั่วนะครับขายได้ทุกคนอย่างเงี้ยมีนี่ก็น่ากินดูเราก็มากินเบรคฟาสต์กันอาหารหลากหลายมากมากมากครับรายอาหารดีมากต่อเอ็กฟองแล้วเนี่ยโอ้ no มันมิลชิกเป็นเบรคฟาสต์ยังไงน่ากลัวมากเลยอ่ะMilkshake ไหมคะ Shake it เหมือนมาสัมภาษณ์กับท่านนี้โคนสาวน้ำดีมากครับเป็นน้ำเกลือนะลื่นตาในน้ำได้แสบชอบมากเลยเราก็กำลังจะเช็คเอาท์นะครับทุกคนผมไปว่ายน้ำมา2วันติดสนุกมากข้อเสียหลักๆเลยของที่พวกผมไปพ
บเจอมาก็คือเนื่องจากโรงแรมเป็นโรงแรมค่อนข้างใหม่ครับเขาก็อาจจะบริการงงๆนิดๆหน่อยๆอยู่บ้างแต่ว่าให้อภัยได้ครับก็มีอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนกันมาเช็คอิน7คนเขาคิดไป9คนอย่างเงี้ยครับก็งงเหมือนกันว่า2คนที่เหลือคือใครแล้วมาจากไหนนะครับก็ให้เวลาก็เคลียร์เขาเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้กำลังจะทำการเช็คเอาท์กันอยู่นะครับพูดถึงราคาห้องพักนะครับห้องพักของเราก็เป็น Lagoon Access นะครับราคาโปรโมชั่นเราจ่ายอยู่ที่ห้องละ 11,200 บาทนะครับแบงค์ทาวน์10ใบ11ใบไม่มีทอนนะจ๊ะห้องพักที่เป็นพูลวิลล่าส่วนตัวของเพื่อนเราที่ผมไปถ่ายให้ดูครับอันนั้นราคาประมาณ 19,200 บาทนะครับอันนั้นนะครับทุกคนไม่เป็นไรนี่นะครับแถมให้ดูว่าก่อนกลับกรุงเทพเรามากินร้านนี้นะครับนี่ตำแซ่บบายทรายทุกคน20นาทีจากโรงแรมแวะมาได้อ๋อถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรา2คนในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็จะพาไปสถานที่ต่างๆมากมายอีกเยอะแยะนะครับผมขอกินข้าวก่อนกินไม่ทันเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย